อนที่7โรงครัวกู้ชาติแบบคนจนที่ชุมชนดูไป 2-7 กันยายน 2556ย่างเข้าเดือนที่2แล้วที่ชาวอโศกและกองทัพธรรมได้เข้าร่วมกับกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณชุมนุมปักหลักพักค้างที่สวนลุมชุมชนดูไปในใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่คนจนๆซึ่งไม่มีอำนาจรัฐไม่มีนายทุนหนุนหลังจะสามารถจัดการการชุมนุมอย่างสงบเรียบร้อยมาได้กว่า1เดือนแล้วแถมยังคงมีอัตราการก้าวหน้ารายทางเพิ่มขึ้นตลอดเวลาก องทัพต้องเดินด้วยท้องการชุมนุมจะเป็นไปไม่ได้หากผู้ร่วมชุมนุมไม่มีอาหารกินในที่ชุมนุมมีคนปักหลักพักค้างวันละหลายร้อยคนและที่มาหมุนเวียนทุกวันตั้งแต่หลักพันไปถึงหลักหมื่นคนในแต่ละวันทั้งหมดนี้ล้วนต้องกินต้องอยู่ต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแต่คนจนๆที่รักชาติเหล่านี้เขาทำได้อย่างไรกันในการอยู่ร่วมกันมากกว่า1เดือนถือธงธรรมนำเรามวลมูมิตรล้อมดวงจิตคำตอบคืออยู่ได้ด้วยระบบสาธารณะโภคีที่ทุกคนอยู่รวมกันอย่างญาติพี่น้องร่วมกันกินร่วมกันใช้ของส่วนกลางทำงานฟรีเสียภาษี 100% ให้ส่วนกลางประชาชนที่เห็นด้วยก็มาร่วมบริจาคเข้ากองกลางเมื่อชุมนุมไปแล้วประมาณ1เดือนมีประชาชนบริจาคข้าวสารมาประมาณ8ตันใช้ไปแล้ว6ตันพืชผักรวมๆแล้วประมาณ35ตันรับบริจาคมาจากเครือแห่ชาวอโศกและพี่น้องประชาชนผู้รักชาติแม้พี่น้องที่มาออกกำลังกายที่สวนลุมก็มาบริจาคเงินและวัตถุดิบสำหรับทำอาหารทั้งหมดที่อยู่ได้เพราะเราทำแบบคนจนที่เสียสละทำแบบที่ในหลวงสอนไว้ขาดทุนของเราคือกำไรของเราจึงมีคนเห็นดีและมาร่วมเสียสละด้วยท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นวิกฤตไม่ใช่วิกฤตอย่างที่เคยพูดอยู่นายหลวงพูดว่าวิกฤตมากมากวิกฤตอย่างสูงวิกฤตอย่างอันตรายที่สุดเหมือนรถหมอกำลังกู้เรือจมไม่ใช่กู้เรือจมลงจมแล้ววิกฤตมากเลยครับครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่เราทำได้เพราะเราเห็นในสิ่งที่ถูกต้องเราจึงออกมาทำช่วยกันแรงบันดาลใจอันนี้เนี่ยมันเกิดจากเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเราต่อสู้เพื่อความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความจริงเราย่อมที่จะต้องทำในสิ่งนี้อยู่แล้วช่วงนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมันการเมืองเนี่ยมันแย่มากๆก็เลยอยากจะออกมาร่วมด้วยแล้วพอออกมาร่วมเนี่ยเห็นประชาชนที่มาในนี้ก็แบบอยากจะหาอะไรอร่อยๆมาทำให้เขาทานเขาจะได้ช่วยกันออกมาเยอะๆเพื่อที่จะได้เปลี่ยนแปลงประเทศให้มันดีขึ้นกว่านี้มาร่วมมานานแค่ไหนแล้วคะร่วมมาเนี่ยทุกที่ทุกครั้งที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นพันธมิตร193วัน158วันหรือที่สนามหลวงหรือที่สวนลุมนี่ก็แบบที่ออกมาเนี่ยคือเห็นแต่ละที่เข้ามากันอย่างเงี้ยครัวเขาไม่มีของอร่อยทานก็เลยต้องออกมาโรงครัวกลางของการชุมนุมนั้นให้บริการเป็น3จุดหลักคือที่กล่องทับธรรมที่เฮียบุ้งและที่เจ๊วันและเจ๊พรเป็น3จุดหลักที่รับใช้บริการอาหารให้พี่น้องทุกวันซึ่งบริการอาหารมังสวิรัติเป็นหลักทุกโรงบุญที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือโรงบุญเฮียบุ้งเจ๊วันเจ๊พรเรามีการให้สิ่งของซึ่งกันและกันเรามีอะไรอย่างสมมุติเขาเอาไข่มาบริจาคให้เราทางกองทัพธรรม2ครั้งนะคะ 6,000 ใบเราก็มอบให้กับทางโรงบุญเฮียบุ้งและโรงบุญเจ๊วันเจ๊พรนะคะเอาไปบริหารจัดการนะคะส่วนไมโลโอวันตินเราก็ให้เจ๊ตุ๊กน้ำแข็งเราก็ให้นะคะแม้แต่เข้ามาศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่เข้ามาแจกอาหารนะคะเข
ขาก็มาสั่งหุงข้าวให้อะไรให้มาสั่งข้าวเราอะค่ะเราก็ยินดีให้ค่ะเราเป็นการแบ่งปันกันจริงๆงานนี้นะคะแล้วป้าว่าครั้งนี้นะคะการบริจาคเนี่ยคนหลายคนไม่อยากเอ่ยชื่อนะคะแล้วการได้รับบริจาคเนี่ยมากกว่า193วันนะคะมาเป็นคันรถ6ล้ออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเวลาลงเนี่ยเขาบอกไม่ต้องรู้หรอกว่าฉันเป็นใครแต่ฉันอยากทำบุญนะคะบางคนเนี่ยเอามาให้หิ้วมาจากบ้านนะคะฟักทองอะไรที่เขามีอยู่ในบ้านหรือของนี่หนักๆเนี่ยเขาหิ้วขึ้นรถเมย์มาถึงเราเขาก็มอบให้ด้วยใจอะค่ะตรงนี้ค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะทุกคนเนี่ยมาร่วมมือร่วมใจกับกองทัพธรรมตรงนี้ค่ะกองทัพธรรมพลังของกองทัพธรรมเนี่ยออกมาและกองทัพธรรมเนี่ยเขาเป็นระเบียบมากเลยไม่ว่าจะเป็นทานอาหารก็อาหารมังสวิรัติทุกอย่างสะอาดมากชาเมยช้อนทุกอย่างทานเสร็จแล้วต้องล้างต้องอะไรก็เป็นระเบียบปกติที่ป้าไปทำอ่ะทุกที่ป้าจะซื้อโฟมซื้อช้อนแต่มาทำที่นี่แล้วเห็นเขาล้างชามล้างช้อนกันป้าก็เลยลงทุนซื้อช้อนซื้อชามมาแล้วก็มาให้เขาล้างกันเหมือนอย่างที่กองทัพธรรมเขาทำรู้สึกว่าทานอาหารของกองทัพธรรมแล้วสบายร่างกายเพราะว่ามีแต่ผักปลอดสารพิษแล้วทุกอย่างอร่อยมากนอกจากโรงครัวกลางแล้วในวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีพี่น้องจากหลายกลุ่มมาแจกอาหารเพิ่มเติมทุกสัปดาห์ในตอนเช้าตรู่ของทุกวันจะมีกลุ่มพันธมิตรจากภาคใต้เสียสละทำปลาท่องโกออกแจกจ่ายแก่ผู้ร่วมชุมนุมในแต่ละวันใช้แป้งทำปลาท่องโกทั้งหมดถึงวันละ80กิโลกรัมก็แบบเรามาแล้วมาเจอบางรีฮะชวนกันมาซุ้มหรือว่ามาช่วยกันทำให้พี่น้องกินบอกตั้งซุ้มเป็นปลาต้มโตะจังหวัดตังนำทีมโดยบางรีนะก็มาถึงก็รู้สึกว่ามันไม่มีปลาต้มโตะมันไม่มีอะไรกินตอนเช้าตั้งแต่วันแรกวันที่สองนะครับผมเลยก็คิดออกมาว่าเรามีอะไรพิเศษนะจะทำให้พี่น้องต้องเยอะแยะเป็นทั้งประเทศเลยนะจะได้กินกันตรงนี้เลยเร่งบันดาลใจตรงนั้นแหละที่จะทำให้พี่น้องเราได้อยู่ร่วมกันในตอนเช้าสู่ขึ้นมาก็ได้มีปลาต้องโขกินไงก็ประมาณหมักแป้งประมาณตีหนึ่งกลางดึกแล้วก็เตรียมมันตรงประมาณตีสี่กว่าจะได้ทอดก็ประมาณตีห้าครึ่งก็ประมาณร้อยฝ่าโลพี่น้องประชาชนไม่มีพี่น้องประชาชนมันไม่ชนะหรอกแต่ถ้าพี่น้องประชาชนผมว่าชนะราคายางที่ต่อสู้กันป้าค่ายเห็นไหมราคายางถ้าได้ราคาไป120ตามที่รัฐบาลว่ามันก็ได้แค่นั้นน้ำมันขึ้นไหมน้ำมันขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างของขึ้นหมดเห็นไหมขึ้นหมดแต่ถ้าเรามาจุดนี้เราก็ได้ทั้งหมดเลยค่าน้ำมันก็ลดค่ายางก็สูงขึ้นฉันอยากฝากพ่อแม่พี่น้องภาคใต้ไหมว่าพ่อแม่พี่น้องที่เจ้าสวนยางที่มีสวนยางขอให้คำนึงแค่ว่ามาจุดตรงนี้เราจะได้ทั้งหมดในประเทศไทยสิ่งที่ดีๆผู้มาชุมนุมก็ได้มาฝึกเป็นคนจนมากินใช้ร่วมกันกับส่วนกลางไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้านเป็นการฝึกปฏิบัติรู้จักประมาณในการบริโภคหรือโภชเนมตัญญุตาได้ฝึกเอาชนะอกุศลคือความอยากเสพสุขสบายส่วนตัวมาเสียสละอยู่ชุมนุมประท้วงมาอยู่แบบคนจนมหัศจรรย์จึงจะกู้ชาติได้ดังที่พ่อครัวแม่ครัวในที่ชุมนุมนี้ได้ทำเป็นตัวอย่างเงินทองและความร่ำรวยไม่ได้ช่วยกู้ชาติแต่การมาเป็นคนจนมหัศจรรย์แม้มีน้อยแต่เสียสละได้ต่างหากจึงจะกู้ชาติได้อย่างแท้จริงกองทัพประชาชนโค่นล้มระบอบทักษิณมาแผ่นดินต้องย่อยยับพินาศไปลุกขึ้นสู่ทั้งโถมโหมลุกบุกเข้าไปอนาคตการเมืองใหม่ในแผ่นดิน